วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตุ้มก็รีบมาเห่อของก่อนเลยนะคะว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะก็ได้มาหลายอย่างทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปก็จะค่อยๆสะสมแปลงนะคะของสกินฟู้ดนั่นเองตุ้มว่าคุณภาพก็โอเคสีของตัวแปลงก็สวยใช้ได้นะคะก็ได้มา2ตัวนี้นะคะเป็นสกินฟู้ดอะชาโดว์บลัชนะคะเบอร์เอสนะคะไม่ได้เอามาเทียบให้ดูนะว่าแบบเบอร์ M กับเบอร์ L เป็นยังไงถ้าตัวที่ตุ้มใช้แต่งหน้าบ่อยๆก็จะเป็นเบอร์ M ตัวก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะตัวนี้แม้ว่าจะเป็นแบบเป็นแบรนด์นะคะเบอร์ตัวเล็กๆหน่อยนะคะก็จะเป็นเบอร์ S นะตัวนี้นะคะตัวที่2ตัวเมื่อกี้เราเอาไว้แท็กสีนะคะแบบเวลาเราแปะอะชิโร่เสร็จแล้วก็มาแปะ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 อย่างนี้ได้นะในบริเวณที่มันแบบซอกซอนได้ยากนะอันที่สองนะคะเป็นพรีเมียมเป็นพรีเมียมบัตรนะคะอยู่ในตระกูลของพรีเมียมของสกินฟู้ดเช่นเดียวกันนะคะด้ามเขาจะเป็นแบบสีอย่างนี้นะคะจะเขียนว่าสกินฟู้ดประมาณนี้หัวแป้งเขาจะเป็นแบบลีอะค่ะแปรงแบบดีๆนะมันแบบจะไม่แบนสักทีเดียวเอาตุ้มว่าเอาไว้ใช้แบบเบลนในจุดที่แบบซอกซอนได้อาจจะดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวถ้าแต่งหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาทำฮาวทูให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะไปแบบด่วนๆตัวนี้พอดีว่าตัวเก่าของตุ้มมันจะหมดละตุ้มก็เลยเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนค่ะสั่งซื้อเพิ่มนะคะเป็นพีซสาเกนะคะซิกกี้ฟินิชพาวเดอร์ใช้ดีมากๆนะคะเติมระหว่างวันช่วยควบคุมความมันได้ด้วยกลิ่นก็หอมด้วยนะอันนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นโรสเอสเซนต์บัตเชอร์นะคะเบอร์2ก็จะออกแบบสีนี่นะแกะออกมาเขาก็จะมีพัฟให้ส้มนะคะมองเห็นไหมทาบกับไฟสีเขาจะแบบสีส้มๆนะคะกับลูกลองสวยกลิ่นหอมด้วยนะอันนี้มือแบบยังไม่ทำอะไรนะคะอันนี้สวอทฮะเขาก็จะแบบเขามีให้เลือก2อันนะก็คือเป็นส้มแบบเนื้อแมทกับส้มแบบวิ้งวิ้งนะก็เอาส้มแบบแมทมาแมทมานะคะก็แบบออมแบบเท่าประมาณนั้นนะคะก็2ตัวแล้วนะกี่ตัวแล้วเนี่ยหลายตัวแล้วนะวันนี้ได้เยอะเลยไปสั่งแหนบมาของสกินฟู้ดนะคะเป็นแหนบเอามาไว้ไม่ได้มาถอนขนจุกแหล่นะคะเอามาไว้ติดขนตับรอมนั่นเองเดี๋ยวมาทำฮาวทูให้ชมกันเนาะแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นแกะตัดเล็บนะคะของสกินฟู้ดบ้าไปแล้วอะไรทุกอย่างเป็นสกินฟู้ดหมดเลยพูดถึงความคมนะก็โอเคราคาก็ไม่แพงนะคะก็ใช้ได้สีสวยเหลืองปี๊ดอะโอเคมาที่ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพิงค์โทนิกนะคะลิปกลอสนะของ Etude House นั่นเองเบอร์2นะจ้ะเบอร์2นะคะก็จะออกแบบสีชมพูกลางเพิ่งเปิดตะกี้โอ้ลองดูเลยเขาบอกว่ามันเป็นกลอนก็เห็นปะมันก็จะมันนะก็โอเคของทั้งหมดที่พูดมาก็มีอะไรบ้างนะคะนี่แป้งหมดหรือยังแบบโอ้วันนี้ก็จะได้ของแบบเป็นอัซเซสซอรี่เยอะมากกว่านะคะที่จะได้เป็นพวก
ของเจ้าพวกนี้เพราะว่าอันเก่าใช้หมดเราพยายามใช้อันเก่าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยสั่งใหม่นะคะอันนี้ยังไม่หมดแต่ก็อยากได้สีส้มโอเคโอเคก็หมดแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงตุ้มจะทำฮาวทูให้ชมอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมการมาเหอของเกาหลีแบบของตุ้มนะคะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook แล้วก็แวะไปชมที่ช่อง YouTube ของตุ้มก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ